องสามสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการลูกหมาเข้าครัวก็หลังจากที่หลายๆคนรีเควสต์มาใช่ไหมว่าอยากเห็นลูกมาทำกับข้าวอีแล้วจริงๆอ่ะลุงคนทำกับข้าวอร่อยเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าคุณลุงต้องมีลักษณะนิสัยยังไงถึงจะทำกับข้าวอร่อยจากที่เราไปกินส้มตำมีจ้อยมาต้องเป็นคนยังไงขี้เมาขี้เมาทำอาหารอร่อยวันนี้ก็เลยพาลุงมาเข้าครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ลุงจะทำเมนูอะไรจ๊ะกุ้งมะนาวครับกุ้งมะนาวยำกุ้งมะนาวใช่ไหมยำกุ้งมะนาวแต่กุ้งตัวใหญ่มากก็ตอนนี้กำลังแบบเริ่มดำเนินการอยู่อะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนลุงนะคะให้ลุงได้มาออกรายการบ่อยๆนะคะอย่าลืมช่วยกันนะคะคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ลุงหมาด้วยนะจ๊ะจะได้มีรายการเพิ่มนี่ขอบอกว่ามีค่าตัวนักแสดงให้นะมาแล้วหนูต้องช่วยทำอะไรบ้างตอนนี้แกะกุ้งครับแกะกุ้งนะคะเอาเส้นหลังออกดีกว่าเดี๋ยวต้องหาไม้มาจิ้มจำได้งั้นต้องหาจานมาแยกอีกเนาะหนูจะได้รู้ว่าอันไหนทำแล้วขอถ้วยอีกใบนึงอุ้ยขาดอ่ะเจ๊ละอุ้ยขาดจนได้ซาดิงช้าๆแล้วนะถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นเราอะไปทำกับข้าวที่บ้านเกิดมันมีที่ต่างจังหวัดบ้างอยู่ในสวนมีคูน้ำแบบฟิลบ้านๆนะคะต้นไม้เยอะๆนะคะก็รีเควสต์กันมาได้เลยนะเดี๋ยวจะจัดให้นะคะจะอยากให้ลุงหมากทำไก่อบฟางคอมเมนต์มาเลยครับโอ้โหมีให้คอมเมนต์มาได้ไหมเฮ้ยนี่ฮะลึกหน่อยแล้วก็เอามือมือแตะไว้อย่างนี้มันเขาจะไม่ขาดไหนลุงทำอีกอันใช่ไหมมือแตะไว้ตรงนี้ไว้แล้วก็ดึงทางหางให้ขาดก่อนแล้วก็ทางขางให้ขาดก่อนนี่ลุงศึกษาจากยูทูบเลยนะเนี่ยแตะไว้เฮ้ยลุงก็ทำเป็นอยู่แล้วแต่แค่ดูอัปเดตสูตรเพิ่มเติมว่าวัยรุ่นเขาทำกันอย่างไรตื่นเต้นดูขออวดหน่อยครั้งแรกที่ทำออกมาได้ยาวขนาดนี้ยำปลาจี๊ดจ๊าดดูดีจ้ะเวทกินปลาไม่เป็นจนต้องกินเป็นแล้วใช่ปกติไม่ชอบกินปลาไงทำงานอยู่ช่องนี้ไงเดี๋ยวสั่งปลาหรือสั่งอะไรที่มันเรากินไม่ได้ที่มันแพ้ๆอ่ะปูชอบสั่งอะไรที่เราไม่กินอ่ะหรือวันนี้กินได้หมดแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะสปอนเซอร์ยังไม่เข้าลุงหมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าขนมลูกหมากก็ได้ไม่เยอะอยากสนับสนุนลูกหมากช่วยกดแชร์เยอะๆเลยนะจ๊ะจะได้มีสปอนเซอร์มีใช่ไหมยันตีต้องเข้าแล้วนะเฮ้ยมาให้เครื่องปรุงอาหารเข้าก็ได้เรายังต้องการอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะแล้วค่อยล้างสุดาทีหลังล้างให้ตัวใสเลยทำไมลุงล้างแล้วมันยังดำอยู่เลยคะแขนลุงก็ลุงล้างแล้วตัวใสลุงไม่เห็นใสเลยเนี่ยนั่นแหละก็คือแป้งมันผมจะทำเหมือนเทปที่แล้วให้กุ้งมันเด้งหน่อยเยี่ยมหนูอยากกินกุ้งกรอบกรอบงอนี่วิธีคนที่ลุงที่เมามิวสิกชายชราเป็นคนขี้เมางานการไม่มีทำแกกินแต่เหล้าใส่โซดาไปใส่หมดเลยแล้วกันผมจะล้างพร้อมกันกับแป้งมันเลยนะแป้งมันลงไปแช่ด้วยแล้วก็ทิ้งไว้1นาทีเท่าไรถึงพอเลยพอแล้วนะมันแสบตาเหมือนกันเนาะเสียงถ้าเปิดร้านได้เลยแกก็เสียงมาหลายรอบแกทำงานหนักมาตลอดชีวิตเลยนะที่แซวว่าแกกินเหล้าไม่ใช่หรอกลุงทำงานลุงไม่เคยดื่มใครโยนกุญแจเมื่อไหร่นั้นก็ได้อยู่ใต้ลมด้วยต้องหายันกันโควิดมาใส่ใส่หมวกดิใส่หมวกเออวะหมวกป้องกัน
โควิดป้องกันการแสบตาจากการทำอาหารป้องกันน้ำมันจะดึงไข่นะคะหมวกนี้หาซื้อได้แล้วนะคะที่ LINE แอดชื่อ Exotic ตามหน้าล่างนี้เลยจ้ามีแอดด้วยนะจ๊ะอันนี้เราจะเอามาทำยำใช่ไหมคะครับทำมาใส่ยำนะถ้าคั่วแล้วรสชาติมันจะแตกต่างไหมครับมันจะหอมฮะหอมกว่าไม่คั่วจะเปิดไฟแรงไปพริกจะไม่หอมตอนนี้สู่ขั้นตอนไหนละคะเนี่ยล้างกุ้งแล้วแล้วก็เดี๋ยวทำแล้วครับยำแล้วครับเย้ ลุงขอตำพริกป่นไว้ก่อนเพราะยังไม่ได้ตำลุงตำแล้วลุงจะพักไว้พักพริกป่นไว้ก่อนต้องละเอียดหน่อยฮะพอประมาณครับเนี่ยขนาดนี้ใช้ได้แล้วครับหอมเลยอ่ะหอมไหมหอมเลยชิ้นไม่ใช่หอม5บาท10บาทตอนนี้ก็บอกพริกแกงนะครับเอาแซ่บนะทีมงานทุกคนอย่าร้องไห้นะมาตำข้าวคั่วอุ้ยยังร้อนอยู่ถุงเลยร้อนนี่คือจุดสำคัญเลยใช่ไหมลุงครับผมน้ำปลาน้ำปลาครับไม่หมดนะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวจะร้องไห้กันเดี๋ยวเผ็ดเผ็ดมันก็ร้อนเหงื่อแตกหมดละน้ำปลานะครับโอเคแค่นี้จะพอสองขั้นตอนคืออันนี้ก็ต้องเอามะนาวเข้าไปคลุกนะครับครับมะนาวคลุกเข้าไปคลุกแล้วก็หอมแดงหอมแดงเทลงไปนี่หน้าตาเป็นไงบ้างตอนนี้สวยงามทีเดียวสีสันนี่จี๊ดจ๊าดมากลุงจี๊ดจ๊าดไหมสีสันจี๊ดจ๊าดมากชิมก่อนเสิร์ฟก็ต้องมีตกแต่งนะครับเดี๋ยวให้ลองชิมว่าเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะฮ่า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 ดีแค่ผักยังล้างได้จัดไว้สวยงามจัดไว้สวยงามเลยใจเปรี้ยวเลยดีเมื่อกี้ถ่ายตอนที่มันหล่นเลยเห็นหมดเลยตอนลวกตอนหล่นมีหมดเลยวันนี้ขอบอกว่ามีแขกมาเยี่ยมที่บ้านเยอะมากเดี๋ยวจะมีมากี่นี่มีพี่วินมาเดี๋ยวข้าวเม่ามาเดี๋ยวคนอื่นมาอีกเหมือนรู้เลยว่าวันนี้ทำกับข้าวกินมาชิมกันเลยกุ้งมันกวนด้วยดูดิกุ้งมันไม่เหี่ยวเห็นไหมทำตรงนี้ต้องกุ้งสดๆซื้อตอนเช้าได้ยิ่งดีลุงเขาไปคัดกุ้งมาเองนะให้เลือกเองเลยชนซึ่งกุ้งเด้งมากจี๊ดจ๊าดมากกุ้งสุดยอดแห่งความเด้งอ่ะมันกรอบได้ขนาดนี้ลุงผมไปซื้อมาจากไหนเนี่ยกุ้งหวานมาก
เฮ้ยน่ากินเลยลองดูครับเด้งกุ้งมากใหญ่เบอร์นี้เนี่ยใช่อร่อยมากกุ้งอันนี้กุ้งไม่มีแฟนใช่ไหมกุ้งโสดกุ้งโสดเบียร์จานนี้ขอดังวันนี้ไปคัดเองเยอะใหญ่กรุบมากถูกใจกุ้งมากอ่ะชอบมากอะไรลูกมะนาวใบนี้อร่อยนะเนี่ยตำลึงมะพร้าวมะนาวเล็กๆมะพร้าวหอมอ่ะมะนาวกุ้งแล้วก็ใบนี้ด้วยใบของมะพร้าวจี๊ดคนลุกเลยใส่ลูกน้ำลายไหลอย่างนี้อ๋อน้ำลายแตกเพราะคนลุกไม่เท่าไปที่บ้านอาทิตย์นี้ต้องให้ทำให้แน่ๆเลยพ่อครัวพริกผมใส่ไม่หมดนะอันนี้ก็แดงแล้วดูพริกกุ้งอันนี้คั่วใหม่หรือหอมนะเนาะหอมหอมคู่ประมาณนี้มันจะหอมหอมอย่าลืมนะคะใครที่ชอบรายการลุงหมากเข้าครัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลุงหมากด้วยอย่าลืมนะจ๊ะกดติดตามบ่อยๆนะครับติดตามลุงหมากจะได้ทำบ่อยๆสถานการณ์ต้องกระจัดจีราด้วยวันนี้เราไปแล้วเราจะหมดแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย